สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาค่ำ NBT ครับค่ำนี้อยู่กับตูนและกีตาร์เดี๋ยวก่อนจะไปที่เรื่องชุดนะไปที่เทควันโดกันก่อนนะฮะวันนี้ก็เอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยวันนี้พา3นักกีฬาเตรียมลุยโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็มีเทนนิสพนิพักวงพัฒนกิจอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงและใบเตยสสิการทองจันทร์ครับตระเวนไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยโดยเริ่มที่พระพรหมเอราวัณหรือว่าศาลเท้ามหาพรหมตรงแยกราชประสงค์นะครับต่อด้วยศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตรงสนามหลวงและปิดท้ายที่วัดพระแก้วนั่นเองนะฮะนี่ก็คือธรรมเนียมของสมาคมครับก่อนจะเดินทางไปสู้ศึกใหญ่ก็จะพานักกีฬาเนี่ยฮะอย่างที่เห็นมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นขวัญกำลังใจสร้างความมั่นใจก่อนเดินทางนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยท่านนายกสมาคมบอกว่าก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้นักกีฬาปลอดภัยรวมถึงทีมงานทุกคนให้โชคดีมีชัยให้นักกีฬาที่ต่อสู้เนี่ยมีสติในการแข่งเพราะเชื่อว่าเราสู้ได้ทุกชาติถ้าเรามุ่งมั่นมีสติไม่ตื่นเต้นไม่ออกอาวุธผิดจังหวะถ้าทำได้แบบนี้เชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะก็วันนี้ก็กราบขอพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งแรกเลยก็คือให้คุ้มครองทั้งโค้ชและนักกีฬาของเราทุกคนครับก็ขอให้โชคดีมีชัยนะฮะขอให้เป็นให้นักกีฬาเรามีทั้งกำลังกายกำลังใจที่จะสู้ศึกและที่สำคัญที่สุดผมก็กราบขอพรให้นักกีฬาทุกคนและโค้ชมีสตินะครับเพราะผมคิดว่านักกีฬาเราสู้ได้ทุกคนแหละนะที่จะมาเจอกันที่ปารีสแต่ละถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็สติเราดีจังหวะเราดีเราไม่ตื่นเต้นเราไม่ล้นแล้วเราไม่ออกอาวุธผิดจังหวะหรือเราไม่ออกอาวุธผิดแบบออกไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสร้างผลงานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกให้ทุกคนมีสติที่หนักแน่นมั่นคงครับก็เป็นกำลังใจชนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยค่ะทั้งนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษนะคะในวันที่21กรกฎาคมนี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะจะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อทำการแข่งขันก็คือวันที่2กรกฎาคมก็จะเป็นช่วงกลางๆของทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกนะคะดูโปรแกรมของนักกีฬาทั้ง3คนค่ะเริ่มที่น้องเทนนิสพาณิพักนะคะจะแข่งขันกันวันที่7สิงหาคมวันนี้ล่ะค่ะจะมาลุ้นกันว่าธงชาติไทยจะได้สะบัดถูกต้องนะคะแล้วก็อยู่บัลลังก์ทัพทีมนะคะทัพทีมทองนะคะทัพทีมแดงนะคะจะแข่งขันกันวันที่8สิงหาคมค่ะส่วนใบเตยสสิการค่ะแข่งวันที่9สิงหาคมนั่นเองนะคะจำง่ายๆ7 8 9สิงหาถูกต้องนี่3วันนี้ให้เพลงชาติไทยดังทั้ง3วันถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ใดๆก็คือเราจะไม่กดดันนักกีฬานะคะก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วกันค่ะแต่ว่าอยากที่จะให้มีนักกีฬาทีมชาติไทยสักคนหนึ่งนะคะที่สามารถป้องกันเหรียญทองได้ก็คือต้องเป็นเทนนิสนี่แหละใช้คำว่าป้องกันนะส่วนอีก2คนต้องใช้คำว่าคว้าเพราะว่ายังไม่เคยได้แต่ว่าไม่กดดันค่ะไม่กดดันไม่กดดันเอาใจช่วยถูกต้องนะคะ